สวัสดีครับทุกคนพบกับ Uncle A เช่นเคยนะครับหรือจะเรียกผมว่าลุงเอก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปหนึ่งของผมนะครับคลิปนั้นก็มีชื่อว่า1มือ1เท้านะครับคลิปนั้นน่ะตอนนี้ก็ยอดวิว3ล้านวิวแล้วนะครับ3ล้านวิวนิดหลายท่านนะครับสอบถามกันมามากมายนะครับว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนอะไรนะครับผมแล้วก็ใช้ฝึกเพื่ออะไรนะครับก็ขอตอบข้อสงสัยเป็นข้อๆก่อนนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือนี่นะครับบูอัลมารีนะครับ1911 target ลำกล้อง6นิ้วนะครับหยิบจับอาวุธปืนนะครับแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับผมเคลียร์ปืนนะครับปึ๊บปืนปลอดภัยนะครับขออนุญาตใส่เพื่อความสวยงามนะครับปืนกระบอกนี้นะครับนี่ครับบูอัลมารี1911ถามเรื่องซื้อปืนจากที่ไหนอ่ะตอบข้อนี้ก่อนนะครับซื้อปืนจากร้านมิตรภาพนะครับพี่เบิ้มนะครับผมเป็นผู้ประสานงานนะครับเรื่องอาวุธปืนให้ผมนะครับก็สุดยอดเลยนะครับบริการดีมากเลยท่านอาจจะสังเกตเห็นนะครับตัวนี้อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะครับซึ่งเป็นแมกกาซีนตูดแม็กนะครับที่ผมสั่งทำขึ้นมานะครับก็เพื่อความสวยงามนะครับนี่ให้ดูชัดๆเนาะส่วนเรื่องการฝึกนะครับหลายท่านนะครับถามกันมาว่าฝึกเพื่ออะไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมคงแปลกตาท่านอยู่บ้างว่าแนวนี้มันไม่ใช่เชิงกีฬานะครับผมแต่เป็นการฝึกในเชิงป้องกันตัวนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถขึ้นลำได้ตามปกตินะครับก็ตามคลิปเลยครับใช้ส้นเท้าขึ้นลำนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคลิป1มือ1เท้านะครับที่มียอดดู3ล้านกว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคลิปเต็มนะครับยังไงเดี๋ยวใต้คลิปนะครับผมจะลงทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปเต็มให้ท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปสั้นเนี่ยจะมีแค่การขึ้นลำหนึ่งมือเท้าส่วนคลิปเต็มน่ะจะเป็นงานขึ้นลำทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามดูทั้ง2คลิปนะครับผมจะใส่ทั้ง2คลิปไว้ที่คอมเมนต์นะครับปักหมุดเอาไว้นะครับครับและเช่นเคยครับก่อนจากลากันวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย